มั้ยครับพูดภาษาไทยนะครับผมมานิติวิทยาภูมินะครับผมเป็นเรียกว่าเป็นผู้จัดการของแกลเลอรี่นี้นะครับแล้ววันนี้ผมก็ดีใจมากนะครับที่มีโอกาสได้ต้อนรับคุณไมเคิลชวนาสัยนะครับที่มาเปิดนิทรรศการที่แกลเลอรี่ของเรานะครับแกลเลอรี่ของเราเนี่ยเป็นแกลเลอรี่ทางด้านภาพถ่ายโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นงานของคุณไมเคิลเนี่ยก็เป็นงานภาพถ่ายซึ่งตรงกับแนวความคิดของเรานะครับชิ้นนี้นะครับ Our Ladies of the Low Countries เนี่ยนะครับผมใส่symbol หรือสัญลักษณ์ไว้หลายๆอย่างนะครับบางท่านอาจจะเข้าใจบางท่านอาจจะไม่เข้าใจอันนั้นเป็นอยู่ที่วิจารณญาณและความรู้ของแต่ละท่านละนะครับดังนั้นขอให้มาดูกันแล้วก็อ่านใช้เวลาในการอ่านรูปกันหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าแค่มองผ่านไปเท่านั้นเองนะครับคือผมเนี่ยจะค่อนข้างจะ fascinate กับวัฒนธรรมภาพเขียนของยุโรปตะวันตกสมัยคลาสสิคอลนะครับสมัยเรเนซองส์นะครับเพราะว่าภาพสมัยนั้นเนี่ยจะมีอะไรให้เราอ่านได้เยอะนะฮะแล้วผมจะเวลาผมดูภาพเขียนสมัยนั้นในมิวเซียมหรือในพิพิธภัณฑ์เนี่ยครับผมจะสนุกกับการอ่านไงเหมือนกับว่าเหมือนก็เราอ่านหนังสืออะนะครับไม่ใช่แค่ดูไปอ้อรูปสวยดีนะเสื้อสวยดีไม่ใช่เท่านั้นมันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นและให้อ่านได้กว่านั้นผมอยากจะให้คนดูเป็นอีกนัยยะหนึ่งผมอยากให้คนดูอ่านงานที่แสดงเซตนี้ต่างกับเซตอื่นยังไงบ้างหรือครับผมว่าไม่ต่างเลยนะผมว่าเป็น continuity เป็นการสืบเนื่องต่อกันระหว่างไอเดียที่ผมชอบเล่นกับความเป็นเพศตรงข้ามของผมคือผมเชื่อว่าในโลกนี้นะครับมีอยู่2เพศคือชายกับหญิงนะครับแล้วก็ผมเลือกที่จะแต่งตัวเป็นเพศตรงข้ามของผมคือผู้หญิงนะครับจะใช้ตัวเองเป็นตัวแสดงเพื่อจะสื่อสารความคิดอะไรบางอย่างในสถานการณ์และอริยบทต่างๆการพูดถึงผู้หญิงอีกแล้วเป็นการต่อเนื่องของงานเพราะว่างานของพี่ไมเคิลมักจะอะไรดีลกับเรื่องเซ็กส์อยู่แล้วThe choice ของบุคคลหรือรูปลักษณ์ที่ผมเลือกเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปตามการเวลาและสถานภาพชอบล้อเล่นกับ เรื่องราวทางสังคมสถานการณ์ของเหตุการณ์ปัจจุบันท้าทายมากเนี่ยกับยุคสมัยพ.ศ.เนี่ยซึ่งเราคิดว่าพ.ศ.เนี่ยมันต้องพูดประเด็นนี้อย่างในชุดนี้เนี่ยนะครับที่แต่งตัวเป็นเราอาจจะเห็นว่าแต่งตัวเหมือนคุณหญิงคุณนายก็เป็นงานที่พูดถึงผู้หญิงแต่ในที่นี้เป็นผู้หญิงที่สูงสักก็เป็นเรื่องที่ชวนให้เราได้คิดนะฮะก็คือเป็นงานที่ทั้งสนุกใช่ไหมดูแบบผิวเผินแล้วก็พร้อมๆกับเราก็ได้ขบขันไปกับอารมณ์ขันของคุณไมเคิลนะครับแต่ว่าถ้ามาคิดไปลึกๆแล้วมันก็จะเป็นงานที่มันเข้มข้นมากผม admiring great womanนะครับผู้หญิงเก่งผมจะชื่นชมผู้หญิงเก่งนะครับผมจะชื่นชมสิ่งตรงข้ามกับผมซึ่งผมเป็นไม่ได้คือผมเป็นผู้ชายผมไม่เป็นผู้หญิงนะครับไม่ใช่ผู้หญิงนะครับแล้วผมจะชื่นชมกับผู้หญิงที่เก่งดังนั้นผมจะเห็นได้ว่างานผมเนี่ยจะพูดถึงชีวิตของเพศตรงข้ามของผมในลักษณะเท่าที่ผมเล่าได้นะครับอาจจะมีพูดถึงเรื่องความสูงความต่ำหรือว่า profane นะครับ profanity หรืออะไรอย่างนั้นหรืออาจจะแบบว่า sacred นะครับ something ที่อะไรก็ตามที่บางทีที่สูงหรือ profanity อะไรที่ต่ำผมจะพูดถึงเรื่องที่ balance นะครับอย่างแรกที่ผมอยากจะพูดคือผมอยากจะ honor ผู้หญิงเก่งที่ผมโตขึ้นมาเห็นเรื่องที่โตขึ้นมานะครับเราคงไม่ต้องพูดกันถึงดีเทลหรือว่ามีใครบ้างนะครับเราเห็นกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะฮะไม่ว่าจะเป็นแม่เราคนที่เราแอดมายหรือคนที่สูงส่งกว่าเราอะไรอย่างนั้นนะครับเป็นชีวิตของ
ภาพของอันนึงที่ perfect หรือ complete แต่ในอีกนัยยะหนึ่งก็มีอะไรที่ขาดหายไปด้วยนะครับทุกอย่างเรารู้ว่ามันมีอะไรโรคที่ perfect 100% นะครับมันมีอะไรที่แบบว่าอาจจะต้องมีสิ่งต่างๆเล็กน้อยที่หายไปสิ่งนั้นแหละครับทำให้เป็นภาพมันสมบูรณ์ขึ้นมาเพราะว่ามันไม่สมบูรณ์เรื่องนี้ยังไงก็ตามในช่วงนี้ของชีวิตผมเนี่ยผมจะไม่พูดว่าผมเข้าใจ subject ของผมเนี่ย 100% เพราะว่ามันยังมีอะไรที่ให้ค้นคว้าอีกเยอะนะครับแล้วผมก็ไม่ใช่ผู้หญิงด้วยนะครับมีหลายๆอย่างที่ผมไม่เข้าใจเกี่ยวกับผู้หญิงแต่มีหลายอย่างที่ผมรู้เกี่ยวกับผู้หญิงนะครับดังนั้นผมถึงเป็นเพื่อนเกย์ที่ดีไงครับบางทีเนี่ยคนผู้หญิงเพื่อนๆมาหาด้วยคำถามที่ว่าเอ้ยเป็นอย่างเรื่องปัญหาเป็นอย่างนี้เราเป็นคนนอกเนี่ยครับเป็น perfect stranger เนี่ยเรามองปัญหาจากภายนอกเข้าไปข้างในเนี่ยบางทีเรารู้นะครับแต่บางทีครับเมื่อเรารู้เนี่ยเราพูดไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่สิทธิ์ของเราที่จะพูดเพราะเราไม่ใช่เขายังไงเราก็ไม่ใช่เขาถึงเราจะรู้ว่าปัญหาจะเกิดมายังไงจะแก้ยังไงแต่ว่าเขาจะแก้หรือเปล่าเขาจะ take advice ของเราหรือเปล่าเนี่ยมันเรื่องของเขาละนะครับเพียงแต่ว่าเรารู้หรือเปล่าเรารู้ครับผมโดนโจมตีจากหลายๆท่านซึ่งเป็นศิลปินหญิงนะครับจากหลายๆที่หลายๆประเทศเลยนะครับว่ากล้าดีอย่างไรที่ผมทำตัวเหมือนกับว่าผมเข้าใจผู้หญิงผมบอกเขาเลยว่าผมไม่ได้เข้าใจผู้หญิงผมเพียงแต่ว่าผมอยากที่จะมองปัญหาของคนอื่นซึ่งนอกเหนือจากตัวผม